มารอชมนะครับรถพิเศษบรรทุกหินขบวนที่2214ผมไม่แน่ใจต้นทางปลายทางนะครับเดาว่าน่าจะมาจากทางวิหารแดงปลายทางทุ่งมะเม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นขบวนรถพิเศษขนหินขบวนที่2214แล้วเดี๋ยวก็จะมีรถจักรดีเซลเปล่านะครับเป็นนันสตอมหมายเลข4221จะเดินไปรับขบวน726ครับคลิปนี้ก็จะได้เห็น2ขบวนติดๆกันเลยครับโดยผมก็ยืนถ่ายจากรางคู่ใหม่ที่เพิ่งวางไว้นะครับจะเป็นทางบาทานฝั่งลงใต้ของทางคู่สายใต้บริเวณนี้ก็อยู่ระหว่างสถานีหนองประดุกกับบ้านโป่งครับรางกลางนะครับก็จะเป็นรางประธานสายใต้เก่าของปัจจุบันนะครับเป็นรางประธานเก่าสายใต้นะปัจจุบันซึ่งมาทางคู่เสร็จนะครับเจ้าก็จะเป็นรางประธานฝั่งกรุงเทพแล้วก็ซ้ายมือสุดของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทางประธานทางแยกไปสายกาญจนบุรีน้ำตกครับเป็นรถขนหินเที่ยวบรรทุกนะครับก็จะวิ่งอืดอาดหน่อยจนทำให้ตัวดีเซลเปล่าที่ออกมาไทยแลนด์ท่านวิ่งไปบางการน่าจะมาไล่เรียกกันเลยครับนี่ถ้าทางคู่ขนานกันวันนี้หน่อยก็อาจจะแซงกันให้ดูได้เลยจำผิดนิดหน่อยนะครับไม่จะเป็นรถคนหินนะครับเป็นลากรถบำรุงทางนะครับลากรถคนหินไปนะครับไม่ใช่ปวดออกไปครับไม่ใช่ลากรถคนหินนะครับเป็นลากรถอัดหินไปต้องขออภัยด้วยครับที่ต้นคลิปบรรยายผิดพลาดไปได้ยินว่าเป็นรถคนหินนะจริงๆเป็นรถอัดหินครับครับก็จะเห็นไฟแวบๆมานู่นครับเป็นดีเซลตัวเปล่าที่จะไปรับขบวน726วิ่งจากหนองประดุกไปครับขบวน2214ก็เข้าโค้งไปแล้วนะครับเป็นรถตอมหมายเลข4221นะฮะก็เลี้ยวขวาเข้าสายกาญจนบุรีไปครับผ่านไปเรียบร้อยทั้ง2ขบวนครับ
็ถ้าทางโคเซนนะครับเราคงจะได้เห็นรถไฟวิ่งกันสนุกสนานกว่านี้ครับก็หวังว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติไวๆครับ